มาเปิดประเด็นค่ะกับความเห็นแก่ตัวสุดๆของกาสามกีบคนสนิทแกนนำที่ติดโควิดแต่ปกปิดไทม์ไลน์หลักฐานชัดค่ะรวมตัวฝ่าฝืนกฎหมายไม่รับผิดชอบต่อสังคมค่ะจากกรณีที่มีการเปิดเผยข่าวว่าการ์ดของกลุ่ม Vivo ที่ร่วมกันดูแลม็อบ3นิ้วติดเชื้อโควิดทราบว่าเป็นคนสนิทของเหล่าแกนนำและก็เป็นลูกน้องคนโปรดของโตโต้ปิยรัตน์โดยทางด้านของอ้ํานะคะหนึ่งในสมาชิกการ์ดของกลุ่ม Vivo ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุถึงไทม์ไลน์การติดเชื้อแล้วก็พบว่าตัวของอ้ํานั้นมีการเข้าร่วมการรวมตัวหลายครั้งค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้มีคนใกล้ชิดนั้นติดเชื้อตามมาอีกมากค่ะโดยข้อความที่โพสต์นะคะก็มีดังนี้ข้าพเจ้าขอโทษณที่แห่งนี้นะครับเนื่องจากข้าพเจ้าติดโควิด-19ดังนั้นขอแจ้งไทม์ไลน์เลยนะครับไทม์ไลน์5พฤษภาคมไปทำงานแถวพระราม9ซอย15 17 น. 30 น. กลับบ้านปกติ 6-8 พฤษภาคมไปกลับทำงานแถวพระราม9ซอย15 9พฤษภาคมอยู่บ้านทั้งวัน 10 พฤษภาคมไปทำงานแถวพระราม9ซอย15 11 พฤษภาคมไปทำงานแถวพระราม9ซอย15เวลาประมาณ 18 น. ไปศาลอาญาและไปสน.พหลโยธินและได้สัมผัสคนที่ติดเชื้อตอนนั้นยังไม่ทราบ12พฤษภาคมไปทำงานแถวพระราม9ซอย15ช่วงเย็นทราบมาว่าเพื่อนที่ไปสน.พหลโยธินติดโควิด 13-15 พฤษภาคมอยู่บ้าน 16 พฤษภาคมเวลา 12 น.ตรวจโควิดณโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย 17 พฤษภาคมอยู่บ้าน 18 พฤษภาคมอยู่บ้านและทราบเมื่อเวลา 7 น.ว่าเป็นโควิดต่อมาค่ะก็ได้มีการปรากฏคลิปนะคะที่เจ้าตัวรวมกลุ่มกับมวลชนหน้าศาลเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีการเว้นระยะห่างทำให้ใน Twitter ของเจ๊จุกครอง3ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความว่าดูคลิปเหตุการณ์หน้าสน.พหลโยธินเมื่อ11พฤษภาคมสิคะวันนั้นมีใครไปบ้างคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีส่วนอ้ําจะโผล่มาหลังบังซี Vivo อีกคนหนึ่งที่ไปตอนท้ายๆคลิปสงสารพี่ๆตำรวจตะโกนบอกว่าให้ถอยออกไปให้เว้นระยะห่างดูสิคะเชื่อไหมยังตะโกนด่าเขาอีกคือแบบเสรีโควิดแน่คอยดูเหอะพร้อมทั้งค่ะยังมีการระบุข้อความทิ้งท้ายอีกด้วยว่าข่าวจริงยืนยันแล้วกาสามกีบติดเชื้อโควิดในม็อบอีกแล้วที่ผ่านมาพากันกดดันให้เขาเปิดเผยตัวเลขคลัสเตอร์ตรงนั้นตรงนี้แต่ทำไมพวกเดียวกันติดในม็อบบ้างเงียบเป็นเป่าสากรับผิดชอบต่อสังคมบ้างก็ดีวันนี้ก็ยังชวนกันไปม็อบอีกนอกจากนี้ค่ะไทม์ไลน์ของอ้ําการ์ด Vivo ก็เรียกว่าเขียนไม่ได้ลงรายละเอียดมากค่ะว่าทำงานที่ไหนอย่างไรเพราะที่ผ่านมากลุ่มม็อบค่ะมักจะมีการจี้ให้คนอื่นนั้นเปิดไทม์ไลน์อย่างละเอียดแล้วก็มีการพาดพิงด่าดารานักการเมืองที่ติดเชื้อโควิดด้วยแต่พอถึงคราวของตัวเองนั้นติดเชื้อก็กลับไม่ยอมบอกข้อมูลทั้งหมดค่ะ